สวัสดีค่ะโซเชียลแคมป์นะคะก็วันนี้นะคะถ่าย How to รูปนี้นะคะรูป Ariel นะคะก็เป็น The Little Mermaid นะคะซึ่งช่วงนี้นี่ก็ค่อนข้างที่จะอินกับDisney Princess นะคะเพราะว่าเหมือนกับถามว่าชอบแบบว่าตัวละครอะไรกันขนาดไหนคือก็ไม่ได้ชอบมากแต่ว่าพอดีนี้เข้าไปดูพวกรูปที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องเจ้าหญิงดิสนีย์อะไรเงี้ยแล้วมันมีแฟนอาร์ตที่เขาทำเจ้าหญิงดิสนีย์อะไรเงี้ยออกมาที่มันเป็นแบบหลายๆเวอร์ชันเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็แต่ละตัวนี้คิดว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าเหมือนกับเหมือนกับยังไงอ่ะเหมือนกับเขาทําออกมาได้แบบสร้างสรรค์ดีอะไรเงี้ยนี่ชอบงานอาร์ตของแต่ละคนที่เขาทําออกมานี่ก็เลยค่อนข้างที่จะติดตามทีเนี้ยส่วนตัวนี้เองนี่ก็สร้างผลงานของนี้ออกมาเองเหมือนกันซึ่งตอนนี้ก็กําลังเก็บทีละตัวละครอยู่นะคะตอนนี้ก็คือมาถึงแอเรียลแล้วซึ่งตัวที่นี้ทำก็จะมีสโนว์ไวท์แล้วก็มีเบลนะคะเจ้าหญิงเบลชมงามกับเจ้าชายอสูรแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวล่าสุดก็คือลิตเติ้ลเมอร์เมดนะคะแอเรียลนะคะแล้วจะบอกว่าคือคลิปเนี้ยที่ทำออกมาเนี่ยไม่ใช่อะไรคือจะมาบ่นว่าแบบคือมันเป็น how to ที่เหนื่อยมากจริงๆสำหรับ how to นี้เพราะว่าผมนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ที่ทำผมสีออกเป็นแบบบลอนด์แล้วก็มีประกายสีแดงนะคะแต่ว่าสีแดงมันหลุดออกไปหมดแล้วทีเนี้ยด้วยความที่มันเป็น how to Arial มันต้องผมแดงอ่ะคือวิกก็ไม่มีแล้วก็เขาเรียกว่าไม่อยากจะทำใน Photoshop เพราะว่าเรารู้สึกว่าอยากจะทำให้มันเป็นงานที่มันแบบออกเป็นงานอาร์ตจริงๆคือแบบได้ออกมาเป็นของจริงที่แบบไม่ได้มานั่งแบบว่าทำ Photoshop เอาอะไรประมาณเนี้ยก็เลยแบบว่าคือจำได้ว่าเคยซื้อสีที่มันเป็นสีช็อกเปลี่ยนสีผมมานะคะทีนี้ก็ไปขุดหาก็ไปเจอมีสีแดงอยู่ก็เลยเอามาทําแล้วแบบว่าตอนนี้คือแบบเวลาทําคือบางคนอาจจะไม่รู้นะเวลาทําก็คือเหมือนกับว่าเราจะต้องชะโลมผมให้มันเปียกหมาดๆแล้วก็เอาสีช็อกเนี่ยถูแล้วก็นวดให้มันกลืนไปกับสีผมเดิมของเรานะคะแต่ความยากลําบากก็คือวันนี้แบบคือเหมือนแบบพอทําแล้วคือด้วยความที่สีช็อกอ่ะเวลามันมาโดนเส้นผมของเราอ่ะมันจะทําให้ผมของเรามันแบบฝืดๆอะค่ะแล้วก็คือนวดยากมากแล้วก็ห้องน้ําตอนนี้กลายเป็นสีแดงหมดเลยซิงค์น้ําทุกอย่างเป็นสีแดงแล้วของแบบกระจกกระเจิงอะไรเงี้ยเป็นกระเด็นออกมาเป็นเม็ดเป็นสีแดงหมดเลยแล้วมือเนี้ยคือแบบด้วยความที่จับผมอะไรเงี้ยก็คือเป็นสีแดงใช่ไหมคะล้างออกก็ล้างออกนะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันก็ยังมีเศษติดอยู่หรือว่าถ้าบางทีแบบอย่างนี้มาแบบทําผมแล้วจัดทรงถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็จะติดสีแดงมาที่นิ้วนะคะแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้คือของทุกอย่างในห้องที่นี่จับเป็นสีแดงหมดเลยคือแบบที่ม้วนผมใดผมของนี้เป็นสีขาวอ่ะแต่กลายเป็นรอยนิ้วมือเป็นสีแดงหมดเลยแล้วตอนนี้เมาส์นะคะเมาส์ของนี้เองไม่รู้จะเห็นไหมก็จะมีรอยนิ้วมือสีแดงเป็นสองนิ้วอยู่ตรงนี้นะคะคือแบบว่าทุกอย่างเป็นสีแดงหมดเลยตอนนี้คือแบบโอ้โหหายนะชีวิตมากแล้วเสื้อผ้าตอนนี้ก็คือแบบตอนนี้ใส่เสื้อยังโชคดีหน่อยมันเป็นเสื้อสีม่วงก็อาจจะไม่เห็นชัดมากแต่ว่าถ้าดูจริงๆมันก็เห็นนะว่าแบบว่าติดสีนะคะแล้วก็กว่าจะถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างคือวันเนี้ยด้วยความที่นี่ต้องเคลียร์งานซึ่งคือเป็นวันอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือแบบเคลียร์งานก็นั่งตัดต่อวิดีโอเพราะว่าเราจะต้องรีบทำให้เสร็จตัดต่ออยู่ดีๆคลิปสุดท้ายกำลังทนถึงแล้วก็กำลังแบบตัดต่อช่วงสุดท้ายที่กำลังจะจบคลิปแล้วซึ่งตัดต่อนานมากเพราะว่าคลิปมันยาวประมาณ10 กว่านาทีแล้วนี่ต้องตัดต่อทั้งหมดกำลังจะเสร็จอยู่แล้วอยู่ๆเปิดมาอีกทีคือแบบไม่ใช่เปิดมาอีกทีด้วยคือเหมือนนั่งนั่งอยู่ดีๆไฟล์ที่ทำมาทั้งหมดหายหมดเลยคือแบบหายไปได้ยังไงก็ไม่รู้อยู่ๆแบบปึ้งหายไปเลยเหมือนเราเพิ่งเปิดโปรแกรมใหม่โดยที่แบบโปรแกรมก็ไม่ได้ถูกปิดด้วยนะก็คือแบบอยู่ๆกลายเป็นว่าไฟล์มันหายไปแล้วเหมือนกำลังเรากำลังทําใหม่อ่ะทำใหม่หมดเลยแล้วนี่ก็แบบช็อกมากกลายเป็นว่าเปิดนั่งหาก็ไม่เจอสรุปก็เลยแบบต้องทําใหม่หมดเลยซึ่งน้อยมากอารมณ์เสียมากเพราะว่าแบบทําคลิปนี้ก็เป็นคนแบบไม่ได้ถนัดทําคลิปมากแล้วแบบว่าทําคลิปแต่ละครั้งนี่ก็จะต้องใช้เวลาเยอะเพราะว่าเวลาอัดคลิปอะไรเงี้ยบางทีนี่พูดวนไปวนมาแล้วเราต้องคือเหมือนรวบรวมสมาธิว่าจะต้องตัดตรงนี้นะจะต้องเอาตรงนี้มาต่อตรงนี้นะอะไรเงี้ยแล้วคือแบบใช้เวลานานมากกว่าจะทําเสร็จกลายเป็นว่าหายไปหมดเลยตอนนี้ก็เลยแบบว่า
อารมณ์เสียอารมณ์เสียก็เลยแบบว่าโอ้ยพอก่อนตอนนี้แบบยังไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะมานั่งตัดคลิปแล้วเพราะว่าแบบคลิปหายหมดเลยมานั่งทำ how to แล้วพอทำ how to นะคะก็มาเริ่มทำจริงๆอะตอนประมาณบ่าย3กว่าแล้วอะพอทำปุ๊บแสงก็ค่อยๆหมดไปเรื่อยๆแล้วนี่ก็ลุ้นมากเลยว่าเฮ้ยจะทำเสร็จไหมเนี่ยจะทำทันไหมเนี่ยพอทำทันเสร็จปุ๊บปรากฏว่าอะอย่างที่บอกนะคะว่าแบบผมแดงทุกอย่างในห้องสีแดงตอนนี้กลายเป็นสีแดงหมดแล้วและที่สำคัญคือเวลาถ่ายรูปคืนนี้ก็เป็นคนแบบถ่ายรูปอะไรแบบว่าไม่ได้เก่งมากก็ปรับกล้องไม่เป็นนะคะทีนี้พอผมมันแดงใช่ปะแล้วพอเราถ่ายรูปอ่ะมันกลายเป็นว่ามันไว้บาลานซ์ค่ะมันปรับอัตโนมัติแล้วแบบกลายเป็นว่าหน้านี่แดงแดงทุกรูปเลยแล้วนี่ก็ต้องมานั่งปรับอะไรแบบอู้ยากมากเลยอ่ะวันนี้เป็นวันอะไรก็ไม่รู้อ่ะกว่าจะทําเสร็จกว่าจะอะไรคือแบบรู้สึกแบบทุลักทุเลมากเลยสําหรับวันนี้เฮ้ยเหนื่อยมากแต่ก็แบบแต่ก็สนุกนะคือก็ชอบทำอะไรเงี้ยก็คือแบบเขาเรียกอะไรอ่ะก็มีความสุขอะค่ะก็อย่างงานวันนี้ที่แบบออกมานี้ก็โอเคนะตาสีแบบว่าจัดจ้านมากอันนี้เป็น how to ของ Ariel นะคะก็เป็นนางเงือกนะคะดูสีสิแอบอยากไปปาร์ตี้ต่อเลยเนี่ยแบบไม่อยากลบหน้าแล้วอะไรเงี้ยก็วันนี้ก็มานั่งบ่นให้ฟังนะคะว่าแบบเจอชะตากรรมชีวิตอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรคนเรามันก็จะต้องเจอกันบ้างแหละเนาะเรื่องแบบนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ถ้ามี How to Disney Princess อันไหนมาใหม่อีกก็เดี๋ยวติดตามได้ในแฟนเพจนะคะมินิแพนด้านะคะ MINIPANDAZ นะคะก็มินิแพนด้า Z นะคะก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันด้วยนะมี How to ของ Snow White แล้วก็ของ Belle นะคะเจ้าหญิง Belle ไปแล้วแล้วก็อันนี้เป็นอันล่าสุดก็คือเป็นเจ้าหญิงเงือกน้อยแล้วก็เป็นอะไรนะชื่ออะไร Ariel แล้วก็มี How to อื่นๆมีอัปเดตงานอื่นๆของนี้อยู่ในนั้นนะคะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย